ครับตอนนี้กำลังเดินไปที่แหลมเกรเนนนะครับในจุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ได้เสด็จมาประทับที่นี่แล้วก็ทรงยืนอยู่ใต้ธงช้างเผือกหนาวมากครับนี่คือบรรยากาศไม่มีอะไรเลยหนาวจริงๆผมมาถึงแล้วครับตรงนี้เป็นแหลมเกรเนนจุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5ทรงยืนใต้ร่มธงช้างเผือกตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฝนมาแล้วด้วยหนาวมากครับอุณหภูมิน่าจะสัก4องศาบ้างมาถึงแล้วจริงๆจุดที่อยู่เหนือสุดของแผ่นดินยุโรปสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่แหลมเกรเนนนะครับพร้อมกับนี่คือรูปแบบของธงช้างเผือกรับเสด็จรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จมาประทับที่นี่ครับพร้อมกับมีการประดับธงช้างเผือกบริเวณจุดใดจุดหนึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นแหลมเกรเนนนะครับด้วยลักษณะธงแบบนี้นะครับแล้วก็ธงแดนนาบร็อกนะครับซึ่งเป็นธงของชาวเดนิสหรือว่าธงเดนมาร์กประกบคู่กันนะครับในวันที่4กรกฎาคม2450ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2นะครับวันนี้ผมได้ทำสำเนาพื้นธงช้างเผือกแบบเดียวกับที่รับเสด็จที่นี่และมายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ครับจึงเป็นบริเวณที่พวกเราชาวไทยทุกคนนะครับควรภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งสัญลักษณ์สูงสุดชาติได้มาปรากฏอยู่ที่นี่และสร้างมิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับคือสยามและเดนมาร์ก